กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงพูดคุยกับจิตอาสารับเชิญค่ะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมารายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราเนี่ยก็มีการไปพูดคุยนะคะกับได้รับเกียรตินะคะจากดาราจิตอาสาที่เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของงานจิตอาสากันนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกโอกาสนึงค่ะที่เราจะได้ไปพูดคุยกับคนที่นอกจากจะมีหน้าตาที่ดีแล้วนะคะหรือว่ามีความสามารถด้านการแสดงแล้วเนี่ยอีกด้านนึงเนี่ยอีกบทบาทนึงเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่อุทิศตัวทำงานด้านสังคมด้วยค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณใหญ่นะคะคุณฟันดีจัญญาธนากรค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟันดีจัญญาธนากรครับค่ะนะคะทราบว่าช่วงนี้เนี่ยคุณใหญ่ก็พิธีกรดีเจทั้งสองท่านด้วยครับแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านครับค่ะต้องขอบคุณคุณใหญ่มากเลยนะคะที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของงานจิตอาสาแถมยังมีกิจกรรมดีๆซึ่งทราบว่าตอนนี้เนี่ยทำอยู่หลายโครงการเลยทีเดียวนะคะล่าสุดที่ไปอ่านเจอมาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการบริจาครับบริจาคเงินนะคะที่จะเอาไปช่วยซื้อรถพยาบาลที่จะนำไปมอบให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะมอบไปแล้วครับมอบไปแล้วด้วยเรียบร้อยไปแล้วครับค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของงานจิตอาสาเนี่ยนะคะค่ะทำเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลายคนคงอยากจะรู้แล้วค่ะว่าเส้นทางงานจิตอาสาของคุณใหญ่เนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะก็จริงๆผมก็ทำอยู่มือที่ร่วมตันอยู่มาเกือบ20ปีแล้วนะครับในปี2536-37นะครับแล้วก็พอดีว่ามันเริ่มจากข้างบ้านตรงข้ามบ้านนะครับมีผู้เสียชีวิตผูกคอตายแล้วตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยประมาณนัก10ขวบกว่าอะไรเงี้ยฮะก็เห็นผู้ชายใส่ชุดเขียวเนี่ยมีคำว่าร่วมกตัญญูเนี่ยครับมาช่วยเอาศพออกไปแล้วก็แบกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วเราบอกวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเราจะเป็นผู้เสียสละบ้างถ้าเราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยถ้าโตแล้วอะไรเงี้ยครับจนพออายุ16นั่นแหละครับพอออกเคสแล้วมีโอกาสได้เจอพี่ท็อปพี่ไทยอะครับที่ท่านของท่านนะครับก็เลยบอกขอสมัครเป็นร่วมได้ไหมอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะต้องบอกว่าระหว่างที่เราพูดคุยกับคุณใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีเสียงอาจจะมีเสียงในเรื่องของเสียงแบ็คกราวด์เสียงเตือนภัยเสียงแบ็คกราวด์ค่ะไม่ครับพอดีว่าช่วงนี้ก็เป็นการเขาเป็นเรียกว่าเหมือนวงรอบซ้อมอ่ะครับซ้อมรับมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติหรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับประชาชนนะครับที่จะต้องตื่นตัวหน่วยกู้ภัยกับหน่วยงานราชการทหารตำรวจนะครับปภ.หรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับกำลังฝึกซ้อมกันเป็นประจำนะครับเพื่อไว้รองรับเหตุครับนี่ก็คืองานจิตอาสาในปัจจุบันนะคะแต่ย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครั้งแรกเลยคือเคยไปอ่านเจอเนี่ยคุณใหญ่บอกว่าความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วที่มันอยู่ในตัวเราเลยว่ามีความสุขในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะคะพอได้มาทำงานร่วมกตัญญูจริงๆเนี่ยครั้งแรกนี่เราไปช่วยเหลือใครบ้างคะครั้งแรกเลยที่ได้ช่วยเหลือเลยก็ตอนนั้นเป็นผู้เสียชีวิตอะครับเป็นการที่เราอยากจะอยากทดสอบอะครับคือเหมือนวัยรุ่นมันตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับพอไปก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์คว่ำอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะเรายังไม่เคยเราก็จะตื่นเต้นเราก็พยายามจดจำนะครับวิธีการต่างๆของรุ่นพี่อะครับว่าทำยังไงการดูแลผู้ป่วยการดูแลใส่พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าการพูดปลอบใจการให้กำลังใจอะไรพวกนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญเราก็ได้เรียนรู้มาเรื่อยๆครับแล้วก็สะสมประสบการณ์มาครับผมค่ะตอนนั้นคุณฝันดีอยู่ในเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไปมองดูไปศึกษางานกับรุ่นพี่ใช่ไหมคะแล้วเขามีการอบรมก่อนไหมคะก่อนที่เราจะไปลงพื้นที่จริงสมัยก่อนนี้จะไม่มีหรอครับสมัยก่อนจะเป็นลักษณะแบบเขตใครเขตมันใครมีความสามารถใครกระตือรือร้นที่จะเรียนความรู้อะไรเงี้ยก็ต้องไปหากันแล้วก็ประสบการณ์มาใช้แต่ในช่วง5ปีมานี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะคือเริ่มมีหน่วยงานราชการหน่วยการแพทย์ต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับหน่วยกู้ภัยเพราะว่าจะเป็นอาสาที่เข้าพื้นที่ได้เร็วสุดแล้วก็สามารถเห็นสถานการณ์ตอนนั้นช่วยคนได้ขนาดไหนก็เลยมีการฝึกอบรมนะครับแล้วก็เปิดเรียกว่าการสอนต่างๆให้กับอาสานะครับได้เรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์ที่ดีเนี่ยไปเหลือช่วยมนุษย์เหลือผู้ที่กำลังบาดเจ็บอยู่นะครับ
ก็คือสมัยนี้มีการอบรมในเรื่องของการพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณฝันดีเนี่ยหลังจากวันแรกที่ไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเรามีพอกลับมาแล้วมีการค้นคว้าหาความรู้เรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลหรือว่าไปสอบถามกับรุ่นพี่มีทำยังไงบ้างคะมีครับก็พอหลังจากนั้นกลับมาก็พยายามนะครับเปิดในเว็บต่างๆดูว่าวิธีการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเป็นยังไงและเวลาการให้กำลังใจเป็นยังไงถ้าเราไม่ถนัดหรือว่าไม่ชำนาญในสิ่งต่างๆที่ครบวงจรใช่ไหมครับเราก็เอาสิ่งที่เราเรียกว่าความถนัดแล้วก็สิ่งที่เราสามารถช่วยได้นะครับอย่างการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับผมก็ได้พี่พยาบาลนะครับมาสอนเวลาเราตั้งจุดอยู่นะครับที่ฐานก็มาสอนวิธีการดูแลคนเจ็บการเช็คอาการนะครับว่าแขนหักขาหักหรือไม่มีปัญหาที่กระดูกไขสันหลังหรือเปล่าหรือว่ามีแตกมีหักมีร้าวยังไงบ้างเงี้ยครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์แล้วก็จดไว้แล้วก็ฝึกซ้อมเป็นประจำครับจนสามารถเอามาใช้งานได้นะครับเริ่มต้นจากงานช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะบนท้องถนนแล้วจากนั้นงานจิตอาสามีการขยายวงกว้างไปถึงงานรูปแบบอื่นๆไหมคะขยายครับในตัวส่วนของตัวผมเองอ่ะคือชอบในงานด้านนี้อยู่แล้วด้วยอะไรก็ตามไม่ทราบอะครับมันมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยคนอยากจะทำแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินทองเป็นถุงเป็นถังแต่ผมคิดอยู่เสมอว่าการที่เราจะช่วยใครไม่ต้องรอให้เรามีเงินก่อนผมคิดว่ามีใจแล้วอยากจะช่วยเนี่ยสองมือสองขาของเราก็เนี่ยก็จะสามารถทำได้แล้วผมก็เลยทำต่างๆไปแจกของเด็กบ้างไปหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ถิ่นทุรกันดารบ้างนะครับแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวเราลงไปเองไปให้กำลังใจไปพูดคุยไปนันทนาการคือสิ่งไหนที่ตัวผมเริ่มกันได้สองคนกับเล็กนะครับหรือว่ากลุ่มเพื่อนเล็กๆเนี่ยผมก็จะทำเลยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้บอกใครเพราะว่าเรารู้ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาหรือว่าเขายังไม่พร้อมที่จะช่วยดังนั้นถ้าเราเอ่ยปากขอไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องลำบากใจวิธีการของผมง่ายสุดเลยนั่นก็คือทำที่ตัวเราเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองได้คนที่เขาเห็นแล้วเขาอยากจะทำเขาก็จะกลับมามองเราอย่างเช่นความสำเร็จที่ทำรถตู้เนี่ยครับที่เราได้สำเร็จมาก็คือเราเริ่มจากตัวเราก่อนพอเราทำไปคนเห็นนานๆในสิ่งที่เราทำเขาก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยครับค่ะค่ะก็นะคะนี่ก็อย่างขอสารภาพเลยนะคะว่าในช่วงหลังๆนุถึงจะทราบว่าคุณฝันดีนี่ลงมาทำงานในแง่ของจิตอาสาแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ยังเป็นศิลปินอยู่แล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากๆแต่หลายท่านยังไม่ทราบว่าได้ทำงานด้านนี้ตอนนั้นมีการแบ่งเวลายังไงคะหมายถึงอะไรครับตอนท้ายหมายถึงว่าช่วงแรกๆค่ะที่เป็นศิลปินด้วยทั้งเป็นนักแสดงนักร้องด้วยแล้วมาทำงานจิตอาสาเนี่ยค่ะงานก็ชุกอยู่แล้วแบ่งเวลายังไงคะแบ่งเวลายังไงของผมแบ่งเวลาตามสิ่งที่มันสะดวกครับถ้าเราเจอเราก็ช่วยได้เลยครับไม่ได้ว่าวันนี้จะต้องมาวิ่งวันนี้จะต้องมาออกเขตอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามาทำอะไรอันไหนที่มันอยู่เฉพาะหน้าหรือมีเวลาผมก็จัดสรรใส่ลงไปเลยอะไรเงี้ยครับก็พยายามเมเนจบางทีมันก็มากไปบางอย่างมันก็น้อยไปมันก็มีให้เห็นนะครับแต่ว่าพอดีครอบครัวผมเป็นสิ่งที่ในสิ่งที่เราเป็นพอสมควรก็เลยทำให้การช่วยเหลือหรือว่าการเป็นจิตอาสาของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขมากอะไรเงี้ยครับกับสิ่งที่ทำแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่ผมทำด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะตอนเริ่มต้นนี่อายุ16เองใช่ไหมคะครับผมต้องบอกว่าอายุ16เนี่ยเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของวัยรุ่นเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณฝันดีทำแบบหลายคนอาจจะแบบว่าพอเราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันจะมีรู้สึกความเป็นแบบฮีโร่ดูเท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในโดยเฉพาะการเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วสาวๆต้องแบบกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมีแบบว่าคนภูมิใจกับเรามีความภาคภูมิใจกับตัวเองขนาดไหนคะในช่วงวัยนั้นนะคะคือสิ่งนี้ผมไม่สามารถตอบได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราทำเราก็ทำเต็มที่ส่วนที่เห็นเนี่ยเป็นฟีดแบ็กจากในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างนะครับหลังๆนี่พอผมมาเล่น Facebook เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่น Facebook ผมเพิ่งมาเล่นประมาณสัก2ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นว่ามีคนหลายคนเนี่ยเขาก็ติดตามในสิ่งที่เราทำแต่ไม่มีช่องทางที่จะบอกเขาได้หรือว่าตัวเขาบอกเราได้อะครับว่าจะให้กำลังใจที่ไหนทางไหนก็มีช่องทางนี้ครับทางสื่อสารมวลชนทางสิ่งที่เรียกว่า
กำลังใจจากทุกคนทาง Facebook อะไรเงี้ยครับแล้วถ้าพูดถึงคนรุ่นใหม่ในวัย16ปัจจุบันนี้ค่ะคุณฝันดีมองว่าถ้าเราอยากจะบอกไปถึงคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องของการทำงานจิตอาสากับการเริ่มต้นในวัย16เนี้ยค่ะว่ามันน่าจะดีกว่าการที่เราเอาเวลาไปใช้กับความบันเทิงหรือว่าทำ อย่างอื่นที่เป็นอบายมุขหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะกับการหันมาทำตรงนี้ที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เนี้ยค่ะครับคือมันแล้วแต่มุมมองของคนในช่วงเวลาอายุแบบนั้นนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆหรือว่าน้องที่อยู่ในวัยนั้นนะครับเลือกที่จะทำสิ่งใดเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับอันไหนที่เป็นสิ่งดีกับทุกคนน่ะหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราก็ร่วมกันทำได้เพราะว่าเราไม่สามารถเนี่ยเติบโตแล้วเป็นคนดีได้เพียงคนเดียวจากคนหมู่มากงั้นถ้าเราทำในสิ่งที่ตัวเองศรัทธาและให้คนอื่นเห็นมันก็พลังที่จะส่งต่อนะครับเหมือนมดงานที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าการเอาเป็นแบบอย่างซึ่งทุกวันนี้ผมก็ภูมิใจเล็กๆว่าเพื่อนๆหลายคนที่ให้กำลังใจมาเขาบอกว่าที่ผมเนี่ยทำแบบนี้เพราะว่าเห็นพี่เป็นตัวอย่างนะพี่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอะไรที่ทำเพื่อสังคมตอนก่อนผมไม่เคยคิดเลยผมคิดว่าทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นจากเงินก่อนแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำพอเขาเห็นจากการกระทำแล้วก็เห็นแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีผมก็ภูมิใจผมภูมิใจทุกคนไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานไหนหรืออะไรก็ตามหรือถ้าเป็นลูกเล็กเด็กแดงต่างๆเนี่ยแค่หยิบยื่นนะครับความรักหรือว่าความเป็นเพื่อนของสังคมเนี่ยแค่นี้ผมก็ดีใจและทุกคนก็แฮปปี้ในสิ่งที่เราเป็นกันครับค่ะนั่นหมายถึงว่าวัยอายุหรือว่าเพศเนี่ยไม่มีส่วนสำคัญเลยคุณจะเด็กขนาดไหนคุณก็สามารถเริ่มต้นงานจิตอาสาได้แม้ว่าจะไม่มีสตุ้งสตางค์มากมายแค่มีใจที่จะเริ่มต้นนะคะค่ะใช่ครับค่ะแล้วที่ทำงานมาเป็น10ปีนี้คุณฝันดีได้มองถึงความเปลี่ยนแปลงไหมคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเข้าไปทำงานด้านจิตอาสาจนปัจจุบันนี้ค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับค่ะก็คือที่ผมเห็นเนี่ยคือมันอาจจะมีโลกโซเชียลเข้ามานะครับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายในการช่วยและการเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาเรื่องช่วยสุนัขช่วยหมาช่วยแมวช่วยอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเป็นจิตอาสาเพื่อหาของหรือเป็นจิตอาสาเพื่อตามหาเด็กหายคนหายหรือเป็นจิตอาสาในเรื่องของการระดมทุนเพื่อไปมอบกับสิ่งที่คนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนอยู่นะครับอันนี้ฮะที่เรารู้สึกดีแล้วก็เห็นเป็นจำนวนมากขึ้นเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ตื่นตัวก็ได้ครับคนรักที่จะรู้จักคำว่าเป็นกู้ภัยรักที่จะมีการช่วยเหลือคนเนี่ยมากขึ้นเยอะจริงๆครับแล้วก็มีกฎระเบียบที่ทำให้เราเห็นว่าการช่วยคนเนี่ยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือว่าการช่วยคนโดยที่ไม่มีผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับค่ะนะคะพูดถึงอย่างนี้ขึ้นมานึกถึงโครงการล่าสุดที่คุณฝันดีทำนะคะแม้ว่าจะต้องใช้งบในการที่ไปซื้อจัดซื้อรถพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากแต่ในที่สุดเนี่ยความร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยก็ทำให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยนะคะต้องถามถึงว่าโครงการการจัดซื้อรถพยาบาลไปมอบให้กับจังหวัดปัตตานีหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีที่มาที่ไม่มีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะมีแรงบันดาลใจมาจากไหนตลอดระยะเวลานะครับตั้งแต่ปี2549ที่เราติดตามข่าวแล้วมีการสูญเสียของพ่อแม่พี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้หรือว่าทหารเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วเวลาผมลงไปตลอด5ปีมานี้เราก็ได้เห็นสิ่งนี้จนวันหนึ่งเราบอกเฮ้ยเราพร้อมแล้วนะเราคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสทำสิ่งหนึ่งในใจของเรานั่นคือการทำรถพยาบาลเพื่อมอบให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเวลาคือสามารถออกปฏิบัติการได้เต็มที่แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับสิ่งนี้นะที่มันสำเร็จแล้วแล้วทำให้เรารู้สึกเลยว่าคนที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในตัวเราเนี่ยมาร่วมกันอย่างมากมายแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าต้องใช้เวลา 6-8 เดือนนะครับเพื่อจะหาเงินเพราะผมเริ่มจากตัวเราเองก่อน 800,000 บาทเพื่อจะมาทำรถพยาบาลทำนู่นทำนี่แต่พอแป๊บเดียวนะครับ3วันก็ได้ 800,000 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เพิ่มเติมมานะครับเป็นล้านเก้านะครับในระยะเวลา6วันแล้วเราก็ทำรถแล้วเราก็มอบเงินกองทุนนี้เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้ประสบภัยจาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับให้กับทางมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยสันติปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นเรื่องที่น่ายินดีตอนนี้สะพานบุญมันเปิดขึ้นนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับในวงการบันเทิงแล้วก็ดาราหลายคนพี่ยุวดีไทยฮิรันนะครับก็ทำรถนะครับต
อนนี้กำลังทำรถพยาบาลให้กับอีก2จังหวัดนั่นก็คือนรากับยะลาะนะครับเพื่อเอาไว้ใช้โดยเป้าหมายหลักอย่างที่เราเป็นกันนะครับช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมนี้มีการวางแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไรต่อไปคะนอกจากหลังจากนี้นะครับกิจกรรมต่อไปเนี่ยผมคิดว่าคงอีกสักพักนึงนะครับเพราะว่ากำลังดูอยู่ว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปมันคืออะไรและแบบไหนครับค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของคุณฟันดี้ฟันเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานจิตอาสาเนี่ยเราจะเข้าไปศึกษาหรือว่าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะก็สามารถเข้าไปได้นะครับในเพจของฟันดี้ฟันเด่นนะครับเป็นเพจต้อนรับทุกคนนะครับค่ะแล้วก็มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในนั้นหรือว่าติดตามได้ในเฟซของผมนะครับชื่อฟันดี้เจเลิฟคิงนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ครับทั้งสองช่องแนลนี้ครับแต่ถือว่าเป็นช่องทางที่เป็นเครื่องมือที่สำหรับการทำบุญนะคะเพราะว่าอย่างที่ คุณฝันดีบอกว่าไอโครงการการจัดซื้อรถพยาบาลให้กับทางจังหวัดปัตตานีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกสุดก็คือโพสต์ลงไปสเตตัสเดียวสั้นๆว่าอยากจะทำกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วมากใช่ครับครับผมค่ะแค่เพียง6วันเนี่ยนะคะถือว่าได้เกินตามเป้าที่ต้องการเลยทีเดียวเนี่ยนะคะถือว่าทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมากและที่สำคัญเลยต้องบอกว่าคุณฝันดีเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำความดีนะคะเพราะว่าอย่างรถพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไปลงต้องบอกว่าไปตะเวนดูเองเลยใช่ไหมเลือกเองเลยใช่ไหมคะว่าสเปครถจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็ผ่านเข้าบัญชีหมดแล้วก็เป้าหมายนะครับต้องชัดเจนแล้วก็ความโปร่งใสคือสิ่งสำคัญเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยมันเสียหายไปมากนะครับกับการที่ใช้คำว่าบริจาคแล้วก็เอาเงินไปใช้โดยไม่ถูกวัตถุประสงค์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าถ้าการที่เราทำแบบโปร่งใสและถูกต้องเนี่ยแล้วสิ่งเนี้ยที่เรามอบไปเนี่ยมันเป็นยังไงและความสำเร็จผลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับในสังคมของเรามันอาจจะเป็นตัวย้ำเตือนสำหรับคนที่คิดอยากจะทำในสิ่งนี้นะครับเพื่อเป็นบรรทัดฐานซึ่งทุกคนทราบดีนะครับการช่วยเหลือคนหรือว่าการร่วมบุญกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องพูดบางทีคนพูดแบบนี้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่ทำเขาพูดได้ครับพูดเพื่อให้เรารู้พูดเพื่อให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่จะทำให้ทุกคนหรือว่าหลายๆคนหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเป็นรูปแบบนะครับต่อไปว่าเวลาทำอะไรเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้มันถึงจะชัดเจนแล้วก็ไร้ข้อครหาแต่ว่าเป้าหมายของมันตอนท้ายสุดเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่ามันจะได้มายังไงแต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าเราเริ่มต้นดีสิ่งนี้ดีต่อไปมันก็ต้องดีด้วยใจที่อันบริสุทธิ์ด้วยใจที่เราอยากจะทำกับสิ่งที่เราอยากจะให้กับสังคมนี้มันไม่ได้เป็นตัวเงินหรือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่เรียกว่าการสร้างภาพหรืออวดเพื่อเอาหน้าแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเนี่ยจากตัวเราเองก่อนถ้าคนเขารับรู้เขาออกมาเราก็ยินดีกับสิ่งนี้ผมยินดีทุกครั้งนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้มาเป็นส่วนร่วมหรือว่าเป็นสะพานบุญที่ทุกคนจะทำในรูปแบบนี้ไปแบบไหนหรือว่าอะไรเนี่ยผมยินดีหมดผมถ้าพูดว่าดีใจขนาดไหนก็เรียกว่าถ้าเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเรื่อยๆเนี่ยมันก็อยากจะร้องไห้อะมันตื้นตันใจมันไม่ได้เสแสร้งอะบางอย่างมันไม่สามารถพูดได้แต่มันเป็นใจของเราบางคนบอกว่าคุณปิดทองหลังพระเมื่อไหร่คนจะเห็นบางคนบอกคุณก็ปิดทองหลังพระไปเรื่อยๆสิไม่เห็นต้องบอกใครแต่ผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยคนดีหรือว่าคนที่ทำงานหรือว่าคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยต้องให้สังคมเราได้รับรู้มากขึ้นหรือให้เห็นว่าการที่เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อสังคมอ่ะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าให้คนดีหรือคนที่ปิดทองหลังพระอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่คนไม่ดีหรือคนที่มุ่งร้ายหรือทำอะไรที่แบบว่าหากินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเอาเงินบริจาคหรือว่าเอาเงินที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทำเพื่อจิตศรัทธาเนี่ยเอาไปใช้ผิดประเภทหรือแม้กระทั่งการออกข่าวหรือว่าไงก็มีแต่ข่าวเสียหายมีแต่ข่าวเรื่องไม่ดีผมก็อยากให้แบบมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในสังคมบนโลกโซเชียลหรือว่าเป็นโลกของสื่อต่างๆด้วยเพื่อให้ทุกคนว่าสังคมเนี่ยถ้าอยู่กันแบบนี้แล้วมีแต่ข่าวดีๆทำให้ทุกคนจิตใจอ่อนลงไม่หยาบกระด้างมันก็เป็นสิ่งดีใช่ไหมครับค่ะนะคะเพราะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มิจฉาชีพเนี่ยเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยก็เคยทำให้คุณฝันดีเนี่ยรู้สึก
ไม่ท้อแล้วก็ไม่อยากที่จะทำเพราะว่ากลัวว่าทำแล้วจะเกิดปัญหาต่างๆแต่ก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างสนับสนุนในเรื่องของงานจิตอาสาเนี่ยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่านอกจากการได้รับความสนับสนุนกำลังใจจากเพื่อนๆมาช่วยกันเหมือนเป็นสะพานบุญที่บอกบุญต่อๆกันไปแล้วเนี่ยส่วนตัวคุณฝันดีแต่ละเดือนเนี่ยก็ยังมีการจัดสรรนอกจากจัดสรรเวลาแล้วยังจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยเหรอคะก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมีตลอดนะครับก็ทุกเดือนนะครับผมก็จะมีไปซื้อของสิ่งนี้ส่งไปให้ทางนี้ไปที่นู่นไปร่วมบุญทางนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกครับว่ามันเป็นตัวเงินยังไงเพราะว่ามันเป็นในสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยบางคนมักจะนิยมในเรื่องของว่าจำนวนเงินบอกมาให้รู้เพื่อจะได้อนุโมทนาแต่ของผมไม่ได้มีแนวแบบนี้ครับแล้วเพื่อนผมในเฟซผมทุกคนที่เขาร่วมบุญกันเวลาเขาโอนมาแม้กระทั่งเขาโอนมาเพื่อช่วยตอนทำรถพยาบาล50,000-100,000พอผมบอกเดี๋ยวลงให้นะเขายังบอกเลยว่าไม่ต้องลงได้ไหมฉันอยากทำบุญแบบที่ใหญ่เป็นอยากทำบุญแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยากได้บุญบนชื่อนี้แต่อยากได้บุญในจิตใจเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกยินดีค่ะค่ะคือแนวคิดของการหักเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ต่อเดือนไปทำไว้สำหรับทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งมาจากว่าเราได้แบ่งเงินสำหรับครอบครัวเราสำหรับใช้จ่ายประจำวันของตัวเราเองแล้วก็สำหรับดูแลเรื่องของสุขภาพของเราเรียบร้อยแล้วยังมีรายได้จากส่วนนี้ที่จะมาแบ่งปันกับคนอื่นถูกไหมคะครับค่ะก็เราก็ทำได้เท่านี้แหละครับในสิ่งที่เรากระทำครับค่ะแล้วในบทบาทของความเป็นคุณพ่อนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยค่ะในเรื่องของงานจิตอาสาคุณใหญ่เนี่ยมีภาพลักษณ์ของงานจิตอาสาแบบถือว่าเป็นตัวพ่อแล้วกันนะคะ แล้วก็มีโอกาสได้ชวนคุณลูกเนี่ยไปทำกิจกรรมเรื่องของงานจิตอาสาหรือว่าปลูกฝังเรื่องของงานจิตอาสาไว้ยังไงบ้างคะก็บางทีผมก็พาลูกๆไปด้วยไปให้เขาเห็นในสิ่งที่เราทำตอนน้ำท่วมผมก็เอาลงเรือไปด้วยไปมอบของก็ให้เขาเห็นมันก็จะมีคำถามของเด็กว่าทำไมต้องให้เขาป้าเราบอกว่าก็เขาลำบากอยู่ไงถ้าสมมติว่าเขาไม่ลำบากเนี่ยเขาก็คงไม่อยู่ตรงนี้หรอกลูกดังนั้นเนี่ยถ้าเขาลำบากแล้วเราเนี่ยสามารถช่วยเขาเนี่ยพ้นทุกข์หรือว่าพ้นความลำบากเพียงแค่ชั่วคราวในวิกฤตสั้นๆเนี่ยเราก็ทำกันไปนะลูกนะอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาต้องยกมือไหว้เราด้วยล่ะเขาบอกว่านั่นคือการขอบคุณนะลูกเหมือนลูกทำอะไรแล้วมีคนทำให้หนูแบบนี้หนูก็ต้องกลับไหว้ขอบคุณเขาใช่ไหมเหมือนกันมันไม่ได้ไหว้เพราะว่าเรามียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเป็นใครนะแต่เขาไหว้กันเนี่ยหรือว่าเนี่ยก็คือการแสดงความขอบคุณจากใจมันเป็นวัฒนธรรมเราก็สอนลูกไปปัจจุบันเขาก็ติดตามว่าผมทำอะไรเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมแต่ว่าตอนนี้ผมบอกว่าให้เรียนหนังสือให้ดีที่สุดทำในสิ่งที่ตัวเองที่เรียกว่าหน้าที่ให้ดีที่สุดพอแล้วก็รู้จักหน้าที่แล้วก็วินัยก็พอแล้วลูกค่ะนะคะคือแทนที่เราจะไปบอกเขาว่าจิตอาสาคืออะไรทำแล้วได้อะไรดียังไงเราให้เขาไปเห็นไปสัมผัสด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเนี่ยนะคะเห็นว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยคุณใหญ่อยากจะทำไร่สวนผสมตามรอยพ่อหลวงเหรอคะครับค่ะคือก็ค่ะก็สิ่งนี้นะครับมันก็อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะครับที่ผมทำทุกอย่างนะครับเราก็มีเป้าหมายแล้ววัตถุประสงค์แต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าผมขอใช้การกระทำและสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่สำเร็จเนี่ยเป็นเครื่องบอกดีกว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป้าหมายหรือว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยขอให้ผมเริ่มต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรู้กันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าพวกผมเนี่ยเวลาทำอะไรแล้วถอยไหมพอไหมไม่มีครับถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วเต็มที่ครับได้กำลังใจดีๆอย่างนี้หรือว่าให้กำลังใจตัวเองในการทำงานมุ่งมั่นกับการทำงานจิตอาสานี่จากไหนบ้างคะสัญญาณไม่ดีเลยครับค่ะคุณใหญ่ได้แรงบันดาลใจได้ให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะการให้กำลังใจตัวเองของผมเหรอครับค่ะไม่มีเลย การให้กำลังใจของผมก็คือว่าถ้าผมยังมีลมหายใจเราก็ทำในสิ่งที่เราควรจะทำแล้วเราจงภูมิใจในสิ่งที่เราทำเสมอแค่นี้เองครับค่ะโอ้นะคะแค่นี้ก็เต็มอิ่มจริงๆค่ะค่ะให้คุณใหญ่ทิ้งท้ายถึงคุณผู้ฟังแล้วกันค่ะว่าในเรื่องของงานจิตอาสามาเติมเต็มชีวิตคุณใหญ่ยังไงบ้างแล้วก็เผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะก็ขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับ
ทุกๆท่านที่ฟังอยู่และได้ยินเสียงผมอยู่นี้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้มีจิตอาสาไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเพียงแค่คุณเปิดประตูให้สำหรับคนข้างหลังที่เดินออกมาหรือข้ามถนนมีคนแก่คุณโบกรถให้เขาหยุดรถแล้วพาคนแก่ข้ามถนนสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับหรือว่าการให้การเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้างมันก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งแล้วถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีอะไรดีคุณดูถูกตัวเองอยู่เสมอคุณลองให้กำลังใจตัวเองโดยการกระทำโดยการให้กับเพื่อนมนุษย์เพียงเล็กน้อยแล้วคุณจะรู้นะครับว่าคำขอบคุณหรือสายตาที่เขาส่งมาให้กับเรานั้นมันทำให้เรามีความสุขขนาดไหนถ้าเรามองว่าตัวเราแย่ที่สุดเรามองอยู่ตรงไหนถ้ามองจากข้างบนมันก็จะอยู่ในระนาบที่เรารู้สึกแย่แต่ถ้าสมมุติเราอยู่ข้างบนมองลงมาด้านล่างยังมีคนอีกหลายล้านคนที่ลำบากมากกว่าเราดังนั้นนะครับเราจงภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสก็ช่วยเหลือสังคมไม่มากก็น้อยนะครับสังคมเราไม่สามารถอยู่ได้ตัวคนเดียวเราต้องอยู่ร่วมกันดังนั้นจิตอาสาจะเป็นช่วยเครื่องช่วยครับที่ทำให้เราเนี่ยมีความรักและความสามัคคีกันนะครับและทำให้ลูกหลานของเราที่จะเกิดขึ้นอยู่ในสังคมเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขครับค่ะนะคะพูดได้ครอบคลุมมากเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ประโยชน์สำหรับตัวเองสำหรับคนที่เรามอบให้แต่มันหมายถึงสังคมที่จะสงบแล้วก็มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ความน่าอยู่มากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณใหญ่มากเลยนะคะคุณใหญ่ฝันดีจัญญาธนากรค่ะถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆสามารถมาแบ่งปันในรายการได้เช่นเดียวกันนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะต้องบอกว่าได้รับประสบการณ์ดีๆนะคะรวมทั้งกิจกรรมดีๆซึ่งสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะเพจของคุณฝันดีได้ใน Facebook นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโครงการใจถึงใจใช่ไหมคะคุณนันท์คนไทยไม่ทิ้งกันใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทราบนะคะก็เข้าไปใน Facebook ฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากรก็จะเห็น Facebook ของทั้งคู่เลยนะคะเป็นการติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องงานจิตอาสาของเขาเนี่ยแหละค่ะค่ะนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเต็มอิ่มกันมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าครั้งหน้ารายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะก็ยังมีจิตอาสาที่จะหมุนเวียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะไปออกไปทำงานจิตอาสาเพื่อคนอื่นบ้างนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ